แม่ภัยจะมาร่วมกฐินกับวัดบรรพตสถิตกับวันที่25เนาะเป็นกฐินสามัคคีตอนนี้ที่สามัคคีกับบ้านสันติภาพหมู่บ้านสันติภาพซึ่งเป็นศรัทธาที่วัดบรรพตสถิตหมู่เฮาไปบิณฑบาตเนาะเปิ่นก็ดูแลครูบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่วัดบรรพตสถิตก็ไปบิณฑบาตสันติภาพศรีพูนทรัพย์บ้านธนวันนะเปิ่นก็จะบางหมู่บ้านละต้นนะเปิ่นจะมาร่วมกันแล้วก็จะมีของโยมแม่สมจิตใจเย็นประตูต้นพึ่งพร้อมครับจัดที่ทำลูกหลานเปิ่นหนึ่งต้นแล้วก็ตั้งศรัทธาญาติโยมต่างๆเนาะจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างใดก่อนแล้วแต่ตามจิตศรัทธาเนาะว่ากำหนดว่าต้องกองละเต่าอันเต่าอีอีนะกองละเต่าอันเต่าอีบ่ว่าละศรัทธาจะหอมต่อใดก็สุดแท้แต่อย่างวันนี้เนาะมีโยมแม่โยมแม่อันโยมแม่สลวยสลวยซ้อนสุกนะซ้อนอีนะซ้อนสุกมีสุกซ้ำมีสุกซ้อนเปิ่นเรียกว่าแม่สลวยซ้อนสุกอายุ94 ปีนะสถาอ่อนก็หลวงปู่วัดบุญญาวาสไปปีหนึ่งนะอายุ94 ปีพร้อมครอบครัวของเปิ่นแม่สลวยซ้อนสุกพร้อมครอบครัวได้ได้มาหาอาตมาภาพที่วัดบรรพตสถิตแล้วก็มากราบท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีตัว94ยังเดินได้อยู่สถาแต่ใจสี่ขานะสี่ขาปาไปก็มาถวายร่วมบุญวันเกิดครับอาตมาภาพ500 บาทนะเป็นเอาไปทำข้าวต้มตีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวันที่5นะเบิร์ธเดย์ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็มาร่วมบุญนันกฐินของวัดบรรพตสถิตแห่ง 2,000 ถวายเป็นกระนับกระไฟให้ท่านอาจารย์พระมหานพดลแห่งส่วนหนึ่งโยมแม่เปิดมาวันนี้หลายคนก็เริ่มโอนมาแล้วศรัทธาหลายคนก็เริ่มโอนเข้ามาแต่ตอนนี้อาตมากับท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้ประกาศตั้งสถานีวิทยุนักต่อใดเตือเพราะว่ามีงานของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่มีในช่วงนี้เนาะก็เลยประกาศของเปิ่นก่อนพ่อของเฮาวันที่25เพิ่นนี่นะศรัทธาญาติโยมก็ใจเย็นๆดักไว้หันก่อนก็ได้นะก็เดี๋ยวก่อนอาตมาจะประกาศเลขที่บัญชีของวัดบรรพตสถิตเลขที่อัญญังใครจะหอมอย่างใดอย่างใดก็จะเริ่มจดชื่อเสียงเรียงนามตอนนี้ยังบ่ได้จดลงสมุดกําเตือนเนาะเดี๋ยวจะไล่เรียบเรียงแล้วก็จดลงใส่สมุดไว้แล้วก็จะทยอยประกาศไปประกาศไปเรื่อยๆคือศรัทธาญาติโยมได้รับทราบอันช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่3เนี่ยศรัทธาประเดี๋ยวนี้วันที่ที่2เนาะวันที่3นี่ก็เป็นงานเป็นดากฐินของวัดอันวัดแม่หวกวัดแม่หวกตำบลไหลเห็นแล้วก็วัดแม่กุ้ยวัดแม่กุ้ยที่ตำบลอย่างฮะปงแสนท้องกับวัดสารใจวัดแม่เกยนี่ลูกเนนทีละไอ้ทีละพลทาอาสาลูกเนนไอ้บ่ใจทีละไอ้เนาะวันพุธเนี่ยจะแวะไปแอววัดอันวัดแม่เกยตอนเจ้าเนาะก็คงจะสายๆซะทะตอนเจ้าแท้ๆนี่จะไปงานเก็บกระดูกของโยมเนาะบรรสีพุนทรัพย์ที่เปิ้นทำการชาปนกิจวันนี้ก็จะไปเก็บกระดูกนะที่วัดอันวัดเดียวกันนะวัดพระบาทวัดพระบาทที่สุสานที่เมนวัดพระบาทจากนั้นก็จะเก็บเข้าเก็บของเพราะว่าเปิ่นนั้นใจบริการเอาของที่วัดบรรพตสถิตเนาะไปจัดที่บ้านเปิ่นวันพุธนี้ก็จะไปเก็บเข้าเก็บของหยังกลับมาคืนไว้ที่วัดเหมือนเดิมเสร็จแล้วถึงจะได้เดินทางไปอันวัดแม่กุยเนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องไผจะไปดากฐินด้วยกันที่วัดแม่กุยวันพรุ่งนี้ก็ไปพบไปปะกันพุ่นจากนั้นอาตมาภาพก็จะลวดเลยไปที่วัดอันแม่หวกนะที่หลวงป้อท่านพระอาจารย์พระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมปะกันพุ่นเนาะโยมแม่เครือวันโยมแม่ผงโยมแม่ผงชัยนนท์จ้ะวัดอันแม่หวกนะไปพบปะกันพุ่นวันพุ่งจะได้ก็สะทายปล่อยแม่ไพรอยากพบอยากปะอยากจะหันหน้ากันโอ้บ่เคยหันคำเตือนท่านอาจารย์สมชาติ
วันก่อนที่เดินธุดงค์ไปน่ะศรัทธาเพิ่นฮู้มาบ่รู้ว่าอาตมาไปเพิ่นก็บอกแม่เครือวันจะได้บอกท่านอาจารย์จะได้บัดบอกอีน่ะเออขอสุมาอภัยเที่ยวนี้บอกขึ้นแล้วเด้อไผใครพบกันไปด่าติบ้านแม่ฮวกเพิ่นมีดนตรีมีซอด้วยก็อย่างฮู้ศรัทธาวันดาเพิ่นนี่วันที่3นี่นะมีดนตรีถึงมันแรงมันละกะนะจะไปแอวไปพบปะกันพุ่นแล้วก็วันที่7เนาะศรัทธาญาติโยมของท่านอาจารย์ปันแก้วมีคนหอมมาหลายแล้วเนาะท่านอาจารย์ปันแก้วหอมติดกับผมนี่นะน้องคุณโยมศิริพรน้องอรพินนำลำบุตรนะรวมกฐินแม่วะเดินใจ100กฐินของวัดแม่กุย100นี่เปิ้นฝากไว้นี่นะญาติโยมท่านอื่นๆก็ฝากหายฝากหอมมาจดไว้แล้วได้ประกาศไปเมื่อวันก่อนแล้วนะก็แบบประกาศซ้ำมาเนื้อใช่ทะวันถูกก็จะเอาซองไปถวายคือท่านสามเณรทีละพลทางอาสาเปิ้นอ่านเอาก่อนแล้วกันเนาะคนที่ฝากหอมไปวัดแม่กุ้ยนะบางผ่องก็โทรมาบอกอีแม่โอนไปเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็ดีแล้วพอลูกเณรเปิ้นก็จัดรายการเนาะผ่านไปตามพุ่นเลยเรียบร้อยไปเลยแล้วก็งานวันที่13เนี่ยสถา13นี่เป็นกฐินของอาตมาและน้องสาวเป็นเจ้าภาพน้องพันนิตาพรหมมินเป็นเจ้าภาพไปทอดถวายที่วัดของท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตที่สมปาดสมเติร์นบ้านสมเติร์นตำบลสมปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสถาบันธรรมาภิวัตก็เปิดได้สถานที่แห่งนั้นได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวบ้านในหลายๆเรื่องสถาท่านอาจารย์เปิดทำงานหลายประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเหลื่อมล้ำตั้งกฎหมายเรื่องการถูกลังแกเนาะเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายอย่างหลายประการแล้วก็เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลสมปาดโดยเป็นสถานที่อบรมครูอันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วนักเรียนผู้สูงอายุโดยกลุ่มอาชีพต่างๆก็ไปใจสถานที่แห่งนั้นแม้กระทั่งตั้งอำเภอก็ใจสถาบันธรรมาภิวัตอบรมพี่น้องที่ติดยาเสพติดนะก็ไปอบรมที่หันสถาญาติโยมในวันที่13อาตมาก็จะไปคงจะไปวันที่12สถาไปเตรียมดาไปอย่างต่างๆไปทำกิจกรรมที่หันวันที่13ก็จะไปจะเอาหงตานไปโดยภัยจะไปออกหงตานไปร่วมบุญหงตานเนาะโทรไปหาท่านอาจารย์สาธิตเลยนะพระพุทธก็จัดรายการทุกวันอังคารจะสะดวกกว่าบ่ต้องผ่านมติอาตมานี่ละนะมันจะตรงไปที่หาท่านอาจารย์เปิ้นจะได้บันทึกไว้เปิ้นจะได้ทราบด้วยตัวของเปิ้นเองผ่านมติอาตมาอาตมาก็ต้องผ่านไปปุ่นแห่งกรรมเนี่ยมันจะส่งย้อนไปย้อนมาเราคอยฟังที่ท่านอาจารย์เปิ้นจัดรายการกระเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้เปิ้นก็ทีมงานของท่านอาจารย์สาธิตคืนวันพฤหัสเนี่ยสถาถ้าฟังจากทางคืนของคุณดารุณีก็จะพบกับท่านอาจารย์สาธิตเนาะก็ฝากกับศรัทธาญาติโยมเนอะวันที่13วัดธรรมาภิวัตสถาบันธรรมาภิวัตของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยวันที่13ส่วนวันที่ของวัดบรรพตวัดอันวันที่19ก็ของท่านอาจารย์วัดไร่รัศมีธรรมเนาะวันที่19 2ที่สถาวัดไร่รัศมีธรรมครับวัดห้วยแหนเนี่ยแล้ววันที่10 17 18นี่สถาเป็นงานตั้งคำหลวงพระธาตุจอมพ่อของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทิน17นี่มี2งาน17นี่ที่วัดห้วยทางวัดห้วยทางที่อำเภอดอยหลอเนาะท่านอาจารย์ทุบปีแจ้งนะอาตมาก็จะไปงานปุ้นเสร็จจากวัดห้วยทางก็จะไปพระธาตุจอมพ่อนะไปนอนพระธาตุจอมพ่อส่วนงานที่ใกล้ใกล้ที่สุดก็คือสำหรับของอาตมาเนาะสถานะวันที่5นะวันที่5นี่จะไปทำบุญทักบาตรและร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาวที่ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือเปิ้นจัดที่โรงเรียนทุ่งโป่งโอ้บ่ได้สื่อสารกับเปิ้นหลายวันนะสถานขออนุญาตเช็คกำเนิดเผื่อเปิ้นจะมีอย่างแจ้งให้สถานญาติโยมได้รับทราบเนาะก็จะได้อู้ครับครับน้องบ่าวที่เป็นคนประสานงานเรื่องนี้นะน้อง
น้องบ่าวเพิ่นจะได้แจ้งบ่ฮู้เพิ่นมีเพิ่นได้ถ้าเผื่อเพิ่นมีเพิ่นมีอย่างเพิ่มเติมเนาะเพราะวันก่อนบอกเพิ่นว่ามีหนังเพิ่มเติมจะได้ฮื้ออู้ออกรายการด้วยกันได้เลยโอ้แกกอดตะล่อนตะล่อนนะสถาไปรับของบริจาคจากทางร้านร้านค้าอย่างต่างๆที่เปิ่นสมทบทุนเนาะก็เลี้ยงเอียงคำต่างๆกลุ่มเปิ่นฟูงของเปิ่นที่เปิ่นร่วมบุญมาแกกอดตะล่อนตะล่อนไปทุกวันทุกวันก็หันเปิ่นโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนี่ก็มีหลายคนที่ร่วมบุญมากับกลุ่มคณะของทีมงานสมาคมผู้สื่อข่าวภาคเหนือเนาะคงจะติดอย่างอยู่สักอย่างคงบ่ว่างเดี๋ยวจะถามอีกคนหนึ่งนะน้องออมสินออมสินนี่ก็เป็นทีมงานของน้องเขาเนาะน้องออมสินออมสินก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งเหมือนกันสถาก็ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารมาได้อู้กันหลายวันเดี๋ยวจะเช็คจำกันเนาะเพิ่นจะได้อู้ถึงงานวันที่5นะตอนนี้ก็มีห้างร้านกลุ่มองค์กรต่างๆเพิ่นร่วมบริจาคเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวอะไรอย่างต่างๆเข้ามาหลายกลุ่มหลายคณะและนะวันนี้ทางวิทยาลัยสงขลานครลำปางซึ่งนำโดยท่านผอ.วิทยาลัยสงขลาท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีและครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ฮ้อมปัจจัยกันเอาไปส่งงานเอาไปให้น้องแอมเนาะไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาส่งไปให้กับทางทีมงานเนาะก็คงจะเอาไปเองเนาะน้องแอมพัชริยาฟองชันตาเป็นเครือข่ายด้วยนี่ก็เป็นงานวันที่5แล้วก็วันที่5นั้นตอนเช้าเนาะจริงๆแล้วเพิ่นจะมีกิจกรรม 9:00 นเป็นต้นไปช่วงเจ้าบ่มีอย่างอาตมาก็เลยว่าโอ้ช่วงเจ้าถ้าทำบุญตักบาตรพี่น้องชาวบ้านในชุมชนของอาตมาเปิ่นชอบตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชอบทำบุญในกิจกรรมอย่างอีกก็เลยถือโอกาสจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไปร่วมบุญกับเปิ่นไปร่วมบุญกับกลุ่มสมาคมผู้สื่อข่าวสมาคมนักจัดรายการวิทยุแล้วก็สมาชมรมอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายเปิ่นที่จะร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาวที่โรงเรียนทุ่งโป่งนั้นเขาก็จะได้ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรก็กะว่าเปิ่นมาทำบุญแล้วก็จะได้กินข้าวต้มก็เลยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้มให้เปิ่นเนาะมีศรัทธาญาติโยมหลายท่านเปิ่นฝากปัจจัยมาร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้มวันนี้ก็มีโยมแม่ถนอมเพิ่มเติมมาโยมแม่ถนอมร่วมกฐิน100บาทร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้มแห่ง100บาทกฐินของท่านอาจารย์นั้นปั่นแก้วนี่เนาะแล้วก็แม่บัวเรวชัยอุดนะก็ร่วมบุญมาแห่ง100บาทนี่ก็ต้องขออนุโมทนานะมีหลายท่านเปิ้นไลน์เข้ามาส่งเข้ามานะอาตมาประกาศไว้ของก็มีได้ประกาศกําเตือก็มีพ่อบ่ได้เขียนในไลน์บ่ได้คัดออกมาจากไลน์กําเตือนะเดี๋ยวก็มีเวลาวันนี้ก็จะนั่งคัดวันอื่นก็จะแจ้งให้ทราบแห่งกรรมเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายอีกงานหนึ่งเนาะของเครือข่ายคลื่นสีขาวฝากแปะไว้ตรงนี้ก่อนกระเดียววันหลังจะได้อู้ให้สถาได้รับทราบอีกนะก็คือที่วัดพุทธศรีคีรีของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสถาญาติโยมก็คงจะรู้จักเปิ่นจัดรายการในวันอาทิตย์และวันจันทร์ตอนเช้าเนาะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนี่ยอยู่วัดพุทธศรีคีรีโอ้นี่ก็เป็นตนบุญติดตั้งอกตั้งใจสร้างนะสร้างพระธาตุศิลาแรง 84,000 ก้อนเอาไปเป็นพระธาตุตอนนี้ใกล้จะแล้วใกล้จะเสร็จแล้วสถาญาติโยมเปิ่นก็มีเจ้าภาพไปร่วมบุญกฐินแล้วก็เป็นกฐินสามัคคีตวยสถาญาติโยมไผจะไปเอวจอมต้องด้วยการไปนอนบนดอยไปต่างประเทศมาเด้อวันที่26เนาะเสร็จจากของอาตมาแล้วที่วัดบรรพตสถิตแล้วก็จะต้องเดินทางไปจอมต้องเพื่อนสถาไปนอนบนดอยเพื่อนก็คงจะไปถึงค่ำมืดละอีกเด้อนะพยายามเซตงานที่นี่ก็จะเดินทางเลยไปจอมต้องอ้าวสถาญาติโยมเวลาตอนนี้10
9:45 น.ศรัทธาญาติโยมที่จะโทรก็โทรเข้ามาเนาะที่ตะกี้บ่ฮับสายเพราะว่ากำลังอู้อยู่เนาะถ้าโทรมาอย่างอาตมาจะบ่ฮับไผแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้คือถ้าอู้อยู่นี้ถ้ายังเปิดโอกาสให้โทรแต่ก็ค่อยฟังโทรจ้ะเนาะศรัทธาญาติโยมบ่บอกว่าเป็นไผละแต่ก็ขอให้เข้าใจจริงก็อยากจะฮับนะอีแม่ไม่ใช่ว่าบ่อยากฮับแต่ว่าถ้าฮับแล้วที่อู้อยู่มันก็เสียเวลาไปเหี้ยต้องมากลับมาย้อนใหม่มาทวนใหม่เอี่ยก็ขอให้รักษากติกาคือจิมเตอร์นะ19:45ก็โทรเอี่ยนะคนอื่นเพิ่นก็รอโทรอย่างเดียวก็เฮาเนี่ยก็เขาก็โทรอย่างอันเอาเนาะเจริญปอนโยมแม่กาบแก้วสีอินแก้ววัดบรรพตก็มีศรัทธาบ้านโยมแม่มาหอมนี่น่ะเจ้าเจ้าอีแม่เอาไว้ติแม่ฮันเด้อนอนจันเรือนแม่พ่อสียอดฝนฟ้าโยมแม่วันนี้เอาดีละอีแม่เก็บไว้เดี๋ยววันหลังไปปุ่นสดไปเลยกับเจ้าบอกที่คืนมาวัดแล้วนะเจ้ามันแม่หวกนะเจ้าเอาแม่หวกนี่ปิกมาวัดอยู่บ่าเอาขวาไปตวยเด้อแล้วก็มาถึงวัดจัดรายการอยู่ไปของเจ้าไปน้อยไปเถอะเจ้าอ๋ออีแม่ไปนี่ไปกับอันครูบาอาจารย์ทั้งเชียงใหม่ไปเจ็ดกันรถตู้อ๋อบาแม่น้อยบาได้ไปเถอะเจ้าไปนี่งานมันไกลน้ำไปมือเปิ่นไปอิดเรื่องว่าแม่น้อยไปจะได้คิดรถเปิ่นไปนี่ใครไปแอลอยู่มีเจ้าเต็มละเรื่องแม่หอมแล้วเปิ่นหอมเมื่อเจ้าอืมเจ้าวัดบรรพตบาทจ้ะแหละวัดบรรพตบาทจ้ะเอาไก่อยู่แล้วก็กับประมาณหลังจากวันที่13ก็จะอู้ของเฮาละนี่ตอนนี้ก็เป็นอ๋อถ้าใส่มาหอมไว้เก่าเก็บไว้ยมแม่ก่อนนะเจ้าเก็บไว้หันก่อนเดี๋ยวไปประกาศช่วงนั้นเอาถ้ามันไก่มันจะสูญกันนักลําไปเจ้ามีหลายคนอยู่หอมบุญมาน่ะดูดิยมแม่นี่น่ะเจ้ายมแม่จะต้องเอ้ยต้องซีจะเข้าไปเอาน้ําไปเช้า4น้ําอย่างไปอ๋อนี่เจ้าแม่ถ้าได้ไปก็กระปุกกับข้าวก็ไปอยู่วันดาเนาะนะเจ้าเจ้าอีแม่บุญทักษาเนอะจัดตุ๊เนอะจัดตุ๊เจ้าจัดตุ๊เจ้าเอาเจริญพรแม่น้อยทาอาสาเล่นทางอยู่เนอะเจ้าท่านไปปุ้นไม่ได้วันที่3เล่นทางปลอดภัยเด้อเจ้าแม่หมูธนาด้วยนะเจ้าสาธุแม่ก็ยังว่าเด้อยังฮู้นะเนาะเจ้าเข้าใจจ้ะแม่ก็เติมมันยังแคลนวันนี้บุญทักษาอยู่ดีมีสุขเนาะเจริญปอนแม่น้อยอุตุดีบันไห่นาน้อยเจ้าแม่ฟังอยู่แม่ไปวัดมาแล้วแม่ฟังอยู่เนาะโอ้วันนี้เจ้าไปเสียศพวาก็เสียศพวันนี้ย่ำสองศพตายจนเจ้าอะไรในโซบเจ้าแต่เสียวันที่นี้ผมโซบนะเจ้าสามสี่โซบกันโอ้โหอิดอะเนาะร้ายใจร้ายใจโอ้ร้ายใจนี่ร้ายใจร้ายใจอยู่บ้านนอกห้องจะทำได้นะร้ายใจนี่งานสังคมงานการเป็นการตายเนี่ยเนาะแม่เนาะเจ้าวันที่19กันดินวันไหนน้าน้อยนี่ค่ะเพราะโอ้ดีละดีละประกาศให้เปิดดีละจุดตรงเนอะวันนี้วันเจ้าวันนี้แม่วันนี้คือคำรอกับแม่เนาะมาจนจนนี้เจ้าสาธุเนาะมากันเนี่ยนะเจ้าบุญทักษาเจ้าแม่เจริญปอน2461จากที่ไหนตั้งได้เอ่ยแม่มีบ้านนาบงแม่มีบ้านนาบงโอ้เบิร์กไม้แค่นี้บุกเก่านะกะผมได้โทรมาเตี่ยก็ว่าโทรมาแล้วก็ไม่ได้สองสามเตี่ยดูโอ้ยังบันทึกนี่ฮะแม่มีนี่พระอาจารย์เจ้าแม่อาจารย์หอมมันดมไปถึงร้อยหอมอย่างเนาะที่เขาดมไปวันพ่อแม่เขาดมพุ่นไปอันอย่างก็เตี่ยวันที่5ก็อะไรวันที่5พุ่นโรงเรียนถุงโปงพุ่นได้ไหมเขาจะไปเลี้ยงครูบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมแม่มีวงชมพูครับ100แม่มีวงชมพู100แม่ไผ่สีเอ้ย100จ้าแม่ไผ่สีเอ้ยครับ
จ้าแม่ก็สิเอ้ยหนึ่งร้อยมันผูกจะเคยน้องโอนไปเถอะอ๋อจะได้แม่เนอะเจ้าสาธุขอบคุณพี่น้องนะบงนักนักหนาหนาหวังจังหวนจังหวนนะแล้วก็มาจ่างทบได้จ่างแล้วรถโทรมาจัดมาหน่อมจ่างยังไงสาธุสาธุอ่ะครับสายอินก่อนเนอะอ่ะเจริญปอนแม่แก้วบ้านกาดโปงโตวางสายเฮียนี่อ่ะแม่แก้วสิงแก้วบ้านกาดโปงนะเอาไปดีครับตันตะกี้กับโทรมาแห่ใหม่เนอะมันสายมันซ้อนกันซะทายปล่อยไหมคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาสายมันซ้อนกันเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนตึงตีโทรและบัดโทรแม่ปุ๋ยรับปุ๋ยแล้วช่วงนี้หันโทรเฮาเฮ้ยแม่ปุ๋ยบ้านแม่ไทยนี่แม่ปุ๋ยเนอะฝากความระลึกถึงแม่จินดาใจยามีน้องสุขใจยามีสุขภาพอยู่ดีมีสุขกันเนอปอนานมุนปอนานจูจ้ะปอนานจูใจนาดอีกอย่างบันนันบันสันดอนแก้วเนี่ยเจริญปอนแม่เจ้าเจ้าเจ้าแต่ยังงี้นี่แหละเจ้าละเจ้าขวางว่าไปอ่ะแต่มันเปิ่นก็ทางกันดับเจ้าโอ้เปิ่นก็ถ้าฟังนี่ตรวจดับเปิ่นก็ดับนี่อีกข้าพยุงเปิ่นได้ดนด่าหมดดนด่าจังนายแม่นี่เลี้ยแม่ให้หมดเออสัตว์ตุสัตว์ตุเป็นด่าแม่นี่เออขี้ให้เจ้าไอ้เอกอ่ะว่าไงเรียกว่าที่แม่มันได้ถ่ายมิ้นน้องเดียดกันทิ้นตุ๊กลูกไม่ได้ก็โอ้วันที่25คุณแม่25กันทิ้นวันที่25จะตัดไม่แม่นะโอ้ตัดบันนี่แม่แม่ต้องมา24ค่ะเรียกกันถ่ายมิ้นน้องกันทิ้นมันว่าที่แม่มันต้องโอนตังค์อันน้องจะไปไม่ไปกันเดียวจะถามมันไม่ไปที่ไหนจะไปที่อันวันเกิดลูกก็ว่าจะได้นู่นะอาจจะไปปะกันที่แม่กุ้ยนี่มันหูแม่กุ้ยไปวันที่สี่อ่ะก็แหละอันปะอันมันก็จะไปพูดกันอ่ะไปแอลหาทุกปีมันนั่นกะนั่นแหละอันผู้กันแม่จะถามพอกันหรือก็จะได้ใจจะโทรบอกงานตุลุกเนาะเจ้าแม่อันผู้ว่าแม่กุ้ยกันเนี่ยมันโชดมาไหมแม่พอก่อนถ้ามันสดได้ก็สดถ้ามันสดมันได้ก็สดมันได้น่ะเนาะถ้าเวลามันจำกัดนะถ้ามันมีเวลาก็จะแวะอยู่แม่ถ้ามันมีเวลาก็เพราะวันผูกมันต้องจัดรายการต้องอย่างอยู่แม่ต้องกลับมาจัดรายการแล้วก็เดินทาง3ทุ่มอ่ะผูกก็ไม่ได้พักเลี้ยงแม่เฮ้ยผูกน้องผูกแม่อันตู้ออกมาแม่แน่น่ะแม่เจ้าก็แม่บายถ้าจะคอยขวายเพราะเพราะว่าอย่างพวกนี่ไปอันเก็บกระดูกแล้วก็กลับมาก่อนจะไปขนขอบขนคว้าจากอันบ้านที่ไปจัดงานศพเพื่อเปิดมาไหว้วัดด้วยงานหลายอย่างหลายเพลงหลายอย่างจ้ะสาธุนะขอบคุณหลายๆจ้ะกำลังใจให้ด้วยลูกเด้อสาธุสาธุจ้าจ้าไปจัดงานศพเพื่อเปิดมาไหว้วัดด้วยเจริญปอน7642ตุ๊กเหล็กดิบจ้าจ้าไว้จ้าจ้าอ้าว7642จากไหนปุ๋ยบ้านแม่ไทยนะกะหึ แม่ปุ๋ยบ้านแม่ไทยเพิ่นลืมเห็นแล้วดูโอ้โทรศัพท์ใหม่กะเออเอาหางลูกบาวเอาเจ้าอ๋อเหรอแล้วของอีแม่หรออ๋อแม่รู้ไปเจอเออนั่นน่ารู้เปิ่นได้โทรมากว่านี่อะไรหากาฟังจังหวะจังหวะน่ะโอ้ดีแล้วดีแล้วเฮาก็อะไรหาเฮาก็คิดถึงอันเป้ติป่อนอนอยู่ปื้นก็ไม่นะ จะไปนอนเล่นจังหวะก่อนเออนอนกับจังหวะน่ะอืมยากานึกถึงอีแม่อีป่อนึกถึงปื้นก็ไม่ฮะนะอืมวันที่9นี่จะมีกระถิ่นอยู่เออที่9นี่นะโอ้ดีกะเอ้าวันที่9เฮาติดไหนฮู้นี่อีแม่ปุ้นกันเนี่ยณดอยรอเพิ่นกะวัดท่านอาจารย์บรรยงเพิ่นกะนั่น
แต่ยินสุดไปวัดเหล่ามนทาบุญวัดอันเหนียวปากทางเจริญเลยไหมช่วงนี้ฉีดพระจรลงเท้าเนอะอีแม่เนอะกว่าจะได้ไปหายแม่กระทันหน้าห้อนปะน้องหน้าว่าหน้ามานะจะไปกาขึ้นเตืองหาต้องไปกะอีแม่ก็มาหาพ่องกะวันที่25นี่กะมากระถินก็ได้ลบป้าก็มาหาก็ได้ลบวัดบรรพตสถิตกะโอ้มาหางานแต่คนรู้จักวัดบรรพตสถิตมันโพดสถิตเนี่ยใครไปแต่ก่อนก็ไปอันนั่นไปที่มาทางพุ่นเนี่ยเนี่ยเป็นอ๋อสิมาเนอะมาเนอะป้าของมาเนอะเช้าห้าเดี๋ยวจะอู้ยจะออกข่าวทิ้งๆวันที่13แล้วก่อนจอนจอนพอจอนพอโอ้ได้จะได้มาหลวมบุญได้มาหันตีลูกตีเต้าอยู่กะลูกอยู่ยังได้นอนตีไหนกุฏิหลังได้อย่าได้หันกะคิดถึงจ้ะเวลานึกถึงจะได้หันภาพอ่ะเนาะจ้าสาธุบุญรักษาแม่นะจ้าแก่แก่นะเจ้าเจริญพรจ้าโยมแม่จันเรือนใสไขวัดโทรศัพท์ใหม่แล้วแม่จันเรือนใสโทรมาเลยอ้าวแม่วันนี้คือคำรอเจริญปอนแม่วันนี้ฮัลโหลแม่ว่าได้แม่วันที่5แม่ก็ไปเด้อลุงเด้อแม่แก้วบอกให้แม่แม่แก้วลุงกำบอกให้แม่อ๋อเจ้าดีกับคุณจะว่าฮักแม่ว่าได้ให้แม่แม่บ่ไปมันเด้อเนาะเขาก็จะย่างหายเนี่ยมันว่าให้แม่แม่ว่าไปกับไปกับลูกน่ะไปกับไปแม่ได้ว่าคนเดียวแม่นี่แล้วน่ะก็ดีกับก็ไปนะแม่อย่าว่าอีแหละแก้วกับเขาอ่ะแม่เย็นก็ว่าแม่เย็นก็ว่าบอกแม่วันนี้ไปขับได้นะดีหลับปักกันเนาะเจ้าสาธุสาธุแม่ก็ไปบ้านหายนอนนะตะกี้นี่แม่ก็อย่างนั้นแม่ไปนั่งพบหลานแม่เลยค่ะกะเจ้าเป็นหลานแม่เนี่ยค่ะแม่น้อยอุตุดีโทรมาบอกกันมันหันแม่ก็แล้วแม่ก็อยู่วันที่หนึ่งแม่อยู่ไหนคนเจ้าสาธุนะแม่เด้อครับบุญฮักษาปันกันคนเล็กคนน้อยไปเด้อวันที่5มีคนไปหลายอันละลูกนี่เนาะไปวันที่5เด้อหลายคนโยมแม่เย็นจันทบกับไปแม่เย็นจันทบนี่ลูกสาวจะไปส่งนี่นะแล้วก็แม่น้อยอินยาสีแล้วก็ของตาปิ๋วเนาะรถตาปิ๋ว1คันรถตาปิ๋วรถตาปิ๋วแม่ยายเย็นเพราะวันนั้นมันเป็นวันติดวันเสาร์วันติดสถาเปิ่นมาได้ไปรับส่งนักเรียนเปิ่นก็เลยไปได้นะสถาญาติโยมขอขอบคุณทุกสายนะที่โทรมาติ่มได้โทรมาติฟังนะก็ถือว่าแบ่งปันเวลาให้คนอื่นโทรเขาโทรก็เป็นยังที่โทรมาแล้วได้รับก็ขอสุมาอภัยนะโยมแม่สมใจปีบ้านใหม่ก็ติดมา 2-3 สายแต่ว่ามันติดสายอื่นอยู่แล้วก็แม่พัดชัยเมืองชื่นบรรณาจลาก็สองสายแม่สมใจปีบ้านใหม่โทรมาสองสายกลมตันทับสกังก็ขอขอบคุณเนอะโทรมาคือกำลังใจโทรมาอุมาจ๋าออกรายการไปแล้วก็โทรมาได้เนอะถ้ามีข่าวสารงานบุญจะแจ้งให้อาตมาทราบหรือว่าจะแจ้งเรื่องราวต่างๆก็เจริญพรได้เลยหลายท่านหลายคนเงียบไปก็เนื่องจากว่าเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆโทรมาพ้องเนาะจะได้มีคนใหม่จะได้รู้จักกันใหม่ๆพ้องเอาละเนาะสถาญาติโยมเวลาหมดเวลาอาตมาภาพขอนำรายการจากสถาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีบังเกิดมีแก่สถาท่านเจ้าทั้งหลายจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนทุกข์บูชาแด่องค์พระสาย
ม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีที่มีชื่อ